ขันห้ตอนที่สองโดยสมเด็จพระญาณสังวรสกลมหาปรินายกความเกิดขึ้นของเวทนานั้นก็มาจากเหตุปัจจัยซึ่งมาสัมผัสกายใจนี้เมื่อเหตุปัจจัยที่เป็นที่ตั้งของสุขก็ให้เกิดสุขเหตุปัจจัยที่เป็นที่ตั้งของทุกขก็ให้เกิดทุกข เหตุปัจจัยที่เป็นที่ตั้งของเป็นก,กลางกไม่ทุกขไม่สุขก็ให้เกิดเวทนาที่เป็นก,กลางกไม่สุขไม่ทุกขก็ปรากฏเป็นความเกิดขึ้นของเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกบ้างเป็นก,กลางๆไม่ทุก์ไม่สุขบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปก็เป็นความเกิดของเวทนา สัญญาคือความจำหมายก็เช่นเดียวกันก็มีเหตุปัจจัยให้จำหมายก็คือความสัมผัสทางอายตนะภายในภายนอกและทางตัวความรู้ซึ่งเป็นวิญญาณซึ่งให้เกิดเวทนาแล้วจึงให้เกิดสัญญาคือจำหมายได้ในรูปในเสียงเป็นต้นที่มาสัมผัส มาประสบพบผ่านก็เป็นความเกิดขึ้นของสัญญาสังขารความคิดปรุงหรือปรุงคิดก็เช่นเดียวกันก็มีความเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่มาสัมผัสเป,เป็นเวทนาเป็นสัญญาแล้วก็นำเอาสิ่งที่จำนั่นแหละมาคิดปรุงหรือปรุงคิดขึ้นต่างๆเพราะว่าคนเรานั้น จะไปปรุงคิดหรือคิดปรุงในสิ่งที่ลืมไม่ได้คิดปรุงหรือปรุงคิดได้แต่ในสิ่งที่จำได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยคือความสัมผัสที่นำให้เกิดเวทนาสัญญาจึงสืบมมาถึงสังขารความคิดปรุงหรือความปรุงคิดก็เกิดขึ้นนี่ก็คือความเกิดขึ้นของสังขาร วิญญาณนั้นเล่าก็อาศัยเหตุปัจจัยก็คือนามรูปหรืออายตนะภายในภายนอกที่มาประจวบกันจึงได้บังเกิดความรู้เห็นหรือรู้ได้ยินเป็นต้นที่เราเรียกว่าเห็นที่เราเรียกว่าได้ยินแต่อันที่จริงนั้นก็เป็นความรู้อย่างหนึ่ง เห็นก็รู้ได้ยินก็รู้ตลอดจนถึงทราบกลิ่นรสโภภพธพภะก็รู้คิดหรือรู้เรื่องราวต่างๆก็รู้เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่ทำให้รู้ก็คืออายตนะเป็นต้นดังกล่าวนั้นมาประจวบกันก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดวิญญาณ ซึ่งเป็นความรู้เห็นรู้ได้ยินเป็นความรู้ที่เรียกว่าทราบหรือความรู้ที่เรียกว่ารู้หรือคิดทางใจก็เป็นความเกิดของวิญญาณพิจารณาให้รู้จักว่าความเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างนี้อย่างนี้และเมื่อได้กำหนดพิจารณาให้รู้จัก ความเกิดดังนี้แล้วก็พิจารณาให้รู้จักความดับว่าความดับของรูปก็คือความดับที่เป็นความสิ้นความเสื่อมไปตามธรรมดาความดับที่เป็นความขาดอาหารคือหากขาดเหตุปัจจัยที่จะมาก่อให้เกิดเมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยที่ก่อให้เกิด เมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยที่ก่อให้เกิดก็ดับและความดับที่เป็นธรรมดาที่เป็นความเกิดความดับก็เป็นความสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยนั้นอีกเหมือนกันซึ่งมีอยู่เป็นธรรมดาและความดับนี้มีอยู่เป็นประจำเป็นปัจจุบันธรรมแต่อาศัยสันสติคือความสืบต่อ ดังเช่นบริโภคอาหารเข้าไปบำรุงเลี้ยงรูป,ปกายแล้วก็บริโภคอาหารเพิ่มเติมเข้าไปอีกความสืบต่อชีวิตจึงดำรงอยู่จึงเป็นไปอยู่แต่ว่าในที่สุดเมื่อถึงคราวที่จะดับในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถจะใส่อาหารเข้าไปได้ก็ต้องดับเป็นความตายในที่สุด แต่เมื่อยังเพิ่มอาหารเข้าไปได้ก็เป็นความดับที่ยังต่อได้เพราะฉะนั้นบุคคลเราจึงต่ออายุกันอยู่เสมอด้วยอาหารซึ่งความจริงนั้นอายุของรูปกายนั้นสิ้นไปหมดไปอยู่ทุกขณะแต่ต่ออายุกันได้ด้วยอาหารก็ต่อไป อาหารที่เห็นได้ชัดก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งต้องบริโภคกันอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกดังที่ปรากฏถ้าหากว่าต้องขาดอาหารคือลมหายใจแม้เพียงไม่นานนักชีวิตนี้ก็ดำรงอยู่ไม่ได้แต่ชีวิตนี้ดำรงอยู่ได้ก็เพราะว่า ยังหายใจเข้ายังหายใจออกรับเอาลมเข้าไปเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงฉะนั้นช่วงของอายุของรูป,ปกายจริงๆนั้นจึงไม่ยาวสั้นนิดเดียวแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้นั่นแหละแต่อาศัยที่ต่อได้คือหายใจต่อกันไปได้อายุก็จึงต่อไป ไม่สามารถหายใจได้เมื่อใดก็เป็นอันว่ายุติกันเมื่อนั้นแปลว่าต่อไม่ได้เพราะเป็นความดับที่ปรากฏเมื่อยังต่อได้อยู่ก็เป็นความดับที่ไม่ปรากฏแต่อันที่จริงนั้นอายุของรูปกายสิ้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วแต่ต่อได้เท่านั้น คือดับอยู่แล้วแต่ว่าต่อได้จนถึงต่อไม่ได้จึงเป็นความดับที่ปรากฏเป็นความตายที่ปรากฏนี่เป็นความดับของรูปความดับของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับอยู่ทุกอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เกิดขึ้นในอารมณ์อันหนึ่งแล้วก็ดับไปในอารมณ์อันหนึ่งนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์นั้นเกิดดับเร็วมากทุกๆคนนั้นรับอารมณ์ทางตาที่เรียกว่ารูปารมณ์อารมณ์ทางหูที่เรียกว่าสัทธารมณ์ครู่หนึ่งก็มากมายยังในบัดนี้กำลังรับสัทธารมณ์ อารมณ์คือเสียงที่อบรมนี้เสียงที่อบรมนี้เป็นคำคำหนึ่งก็เป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่งคำที่1เข้ามาก็เป็นเกิดแล้วก็ดับจึงถึงอารมณ์ที่สองเข้ามาก็เกิดดับจึงถึงอารมณ์ที่สก็คือคำว่าที่หนึ่คำที่สองคำที่สามนั่นเอง คำหนึ่งก็เป็นอารมณ์หนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดไปดับไปกับอารมณ์ที่เกิดดับไปโดยลำดับเราว่าจิตนี้รับอารมณ์ได้คราวละหนึ่งเท่านั้นเมื่ออารมณ์ที่กำลังรับอยู่ตั้งอยู่อารมณ์ที่สองก็เข้ามาไม่ได้ต้องอารมณ์ที่หนึ่งดับ จึงถึงอารมณ์ที่สองเข้าได้แล้วก็ดับอีกจึงถึงอารมณ์ที่สามเข้าได้ฉะนั้นคำหนึ่งก็คืออารมณ์อารมณ์หนึ่งเมื่อจิตรับเข้ามาก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกทุกอารมณ์อารมณ์เกิดดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอารมณ์นั้นก็เกิดดับไปพร้อมกับอารมณ์ และอารมณ์นี้ก็เกิดดับอยู่ทุกขณะทุกคำดังที่ยกตัวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จึงเกิดดับแต่ว่าติดต่อเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อไม่พิจารณาจึงไม่รู้สึกว่าเกิดดับเมื่อพิจารณาแล้วจึงจะรู้สึกว่าเกิดดับ แต่เพราะมีสันตติคือติดต่อกันอีกเหมือนกันจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันไปจนกว่าจะขาดสันตติคือความสืบต่อในที่สุดอันเรียกว่าความตายในที่สุดความแตกสลายในที่สุดจึงปรากฏเป็นความดับที่ไม่มีต่อเพราะฉะนั้น ก็พิจารณาให้รู้จักว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับอย่างนี้อย่างละเอียดก็ดับถัดจากเกิดในปัจจุบันแต่ยังมีสันตติแต่เมื่อพิจารณาอย่างหยาบก,ก็คือว่าขาดสันต,ติในที่สุดก็เป็นอันว่าด,ดับในที่สุดไม่มีต่ออีกเป็นความตาย หรือเป็นความแตกสลายของขันที่ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นก็หัดพิจารณาให้รู้จักขันห้าว่าเป็นอย่างนี้ความเกิดของขันห้าว่าเป็นอย่างนี้ความดับของขันห้าว่าเป็นอย่างนี้ดังนี้ก็เป็นสติปัฏฐานตั้งสติในขันอันนับว่าเป็นวิปัสสนาปัญญา อันผู้ปฏิบัติธรรมสมควรที่จะปฏิบัติหัดพิจารณาให้รู้จัก